ย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องคดีอย่างเด็ดขาดของพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ในคดีของเพนกวินหรือนายพฤทธิ์ชีวรักษ์ที่ถูกกล่าวหาในข้อหาดูหมิ่นศาลกรณีโพสต์วิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยอัยการวินิจฉัยว่าคดีพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอยืนยันได้ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้โพสต์ข้อความตามที่ถูกกล่าวหาคดีนี้มีนายชาวนะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมอบอำนาจให้10ตำรวจโทมนตรีแดงสีมาเป็นผู้กล่าวหาพฤติในข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา198ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือการกระทำการขัดขวางพิจารณาหรือพิพากษาของศาลจากกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเพจมีข้อความวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ2ข้อความในช่วงวันที่2ธันวาคม2563หลังจากศาลมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีบ้านพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้เกษียณอายุไปแล้วล่าสุดพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีนี้อย่างเด็ดขาดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2565แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเนื้อหาคำวินิจฉัยที่เห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ระบุว่าคดีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำให้การของพันตำรวจตรีกิตติพงษ์อมฤตโอรานสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ทำการสืบสวนและทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชี Facebook ชื่อเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ให้การยืนยันว่า IP address ที่ใช้โพสต์ข้อความดังกล่าวนั้นมีผู้ใช้งานในเวลาเดียวกันจำนวน232รายการแต่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ลงชื่อเข้าใช้งานและหมายเลข IP address ของบัญชีดังกล่าวได้เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นของ Facebook ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ต่างประเทศประกอบกับบัญชีเพจ Facebook ดังกล่าวมีผู้ดูแลเพจหลายคนซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบัญชีของผู้ใดบ้างจึงไม่สามารถยืนยันว่าบัญชีใดเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาอย่างไรการตรวจสอบดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ต้องหาเป็นคนโพสต์ข้อความดังกล่าวคดีพยานหลักฐานไม่พอพิสูจน์กระทำความผิดของผู้ต้องหา